ขอใช้ชื่อช่วงนี้ว่าช่วงเวลาแห่งการจับจ่ายใช้สอยค่ะปลายปีแบบนี้ต้องบอกเลยนะคะทุกคนก็รอคอยเหมือนกันช่วงปลายปีโดยเฉพาะเนี่ยโอ้โหเหลือ2ส,สัปดาห์สุดท้ายนี่ก็ไม่ถึงแล้วเนี่ย เขาบอกว่าแต่ละห้างเนี่ยเขาจะมีแคมเปญในการลดแลกแจกแถมจะมีสารพัดโปรโมชั <attempting> ่นและหลายคนก็รอคอยช่วงจังหวะนี้ใช่ครับแต่ปรากฏว่าไม่ใช่แค่ห้างรถนะคะบรรดาหน่วยงานกระทรวงพาณิชย์นีเขาก็จัดโปรโมชั่นมาแข่งกันเราไปดูที่กระทรวงพาณิชย์ก่อนนะคะเขามีการจัดทําโครงการนะคะร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชนต่างๆนะคะเป็นโครงการชื่อว่าพาณิชย์รถกระนําข้ามปี New y e เ r g r a ก d น a ซล2021นะคะตั้งแต่16ธันวาคมไปจนถึงโน่เลยยาวรวดไปถึง31มกราคม2564รวม45 เขาบอกเป้าหมายสําคัญที่กระทรวงพาณิชย์จัดโครงการแบบนี้ต้องการลดภาระค่าครองชีพให้กับ บรรดาพี่น้องประชาชนทั้งหลายนั่นเองค่ะจัดเต็มมากแล้วก็ตัววงเงินนะฮะอยู่ที่1000ล้านบาทโดยจะลดราคา4กลุ่มสินค้าแล้วก็บริการนะมีสินค้าที่เข้าร่วม2 2 0 0 0ืบริการใน15หมวดโอ้โหนี่เยอะมากไม่รู้จะเลือกอยังไงเลยนะครับอาหารเครื่องดื่มอาหารปรุงสําเร็จซอสปรุงรสของใช้ในชีวิตประจําวันผลิตภัณฑ์ชําระร่างกายอันนี้ไล่กันไปเลยนะฮะยารักษาโรคเวชภัณฑ์ยางรถยนต์โอ้โหนี่มัน<อ>เยอะมากของ,ง,ของใช้หมดเลยอะทุกอย่างเลยที่สาคัญไฮไลท์คืออะไรรู้ไหมคุณอก ลด85เอถึงสูงสุด85เท่ราะนั้นไปดูดีๆนะว่าอะไรลด85ก็ซื้อถ้ารถไปถึงก็รอก่อนครับแล้วก็มีหมวดบริการด้วยนะฮะอันนี้เข้าร่วม500รายการลดราคาสูงที่สุด87อนันนี้เยอะกว่าเดิมมีบริการทางการแพทย์ศูนย์บริการยานยนต์โรงแรมที่พักร้านอาหารนะคะมีทั้งสมาคมพัฒนาเป็นหัวเรือใหญ่ด้วยเพราะนั้นเขาจะมีร้านดังๆมาร่วมในการที่จะเข้าร่วมการให้บริการด้วยนะคะ ครับรวมไปถึงการลดราคาสินค้าที่จำหน่ายอยู่บนแพลตฟอร์มไปซินิไทยก็คือ www.thaipostmart.com ลดทั้งค่าสินค้าค่าขนส่ง Grab Food เองก็ลดนะฮะเนี่ยคุณล้าก็ชอบสั่งผ่านไอตัวแอปพลิเคชันตรงนี้ถูกฮะเป็นลูกค้าเลยค่ะแล้วก็จะสั่งตอนที่มีโปรค่ะแล้วก็จะสั่งเร็วค่ะเพราะว่าโปรมันจะหมดเร็วค่ะเราต้องฉลาดในการจับจ่ายใช้สอยแบบนี้นะคะโปรลดราคาถ้าไม่ลดก็ไม่ทานค่ะอดไปเลยค่ะ มาดูด้านโลจิสติกนะคะมีอย่างน้อยตอนนี้นะคะสาสายการบินนะคะเข้าร่วมกับทางกระทรวงพาณิชย์รถกระดน่ำด้วยนะคะก็มีนกแอร์ไทยสมายแล้วก็ไหลออนแอร์นะคะ ง่ายๆเลยเขาบอกใครที่เดินทางช่วงนี้เขาเพิ่มน้ำหนักโดยไม่คิดมูลค่าให้กับผู้โดยสารนะคะตั้งแต่5ถึง15กิโลกร,รมัมก็ตรวจสอบรายละเอียดได้ผ่านทาง QR code ที่ติดอยู่ในป้ายด้วยนะคะผาณิชย์รถกระหน่ำไปดูไปเช็คได้เลยอยากจะรู้รายละเอียดเพิ่มเติมค่ะสมาคมผู้ค้าปลีกก็จัดให้เหมือนกันนะฮะโดยห้างสรรพสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ตร้านสะดวกซื้อห้างท้องถิ่น รวมทั้งหมด16,900สาขาทั่วประเทศแล้วก็สินค้าในมากกว่า22,000รายการลดราคาสูงสุด87%และคาดการณ์นะครับว่าจะสามารถช่วยลดภาระค่าของชีพให้กับประชาชนได้1,000ล้านบาทแต่ก็ย้ำนะครับจะลดไปจนถึงวันที่31มกราคมปีหน้าครับค่ะ มาถึงช่วงปีใหม่แบบนี้นะคะเขาก็นิยมซื้อกระเช้าใช่ไหม,มซื้อกระเช้าในการมอบให้ผู้หลักผู้ใหญ่นะคะหรือผู้ที่เราเคารพหรือผู้มีอุปการะคุณอะไรก็ตามนะคะรอบนี้กระทรวงพาณิชย์เขาก็ออกมาเตือนนะเรื่องของการจัดกระเช้าขายต่างๆเนี่ยเขาบอกว่า เพื่อเป็นการรักษานะคะไม่ให้มีการเอาเปรียบผู้บริโภคนะคะเพราะนั้นคนที่ขายกระเช้าจัดกระเช้าต่างๆเนี่ยจะต้องมีการแสดงรายละเอียดของสินค้าด้วยนะคะรวมไปถึงสินค้าอาหารต่างๆที่อยู่ในกระเช้าเนี่ยถ้าคุณจะมาจัดกระเช้าแล้วคุณจะมาย้อมแมวประมาณว่าเหลืออีกหนึ่งวันเอะเหลืออีกสิบห้าวันหรือเดือนหนึ่งจะหมดอายุไม่ได้นะต้องเหลืออายุไม่ต่ํากว่าหกเดือนนี่บังคับเลยเพราะฉะนั้นใครซื้อกระเช้าไปแล้วนะอีกสองเดือนหรือเดือนหนึ่งจะหมดอายุแล้วมาย้อมแมวนะ คุณร้องเรียนไปที่กระทรวงพาณิชย์ได้เขากําหนดแล้วต้องไม่ต่ํา6กเดือนค่ะครับซึ่งแต่ละค่ายนั้นมีราคาแล้วก็ไส้ในของสินค้าไม่เหมือนกันเดี๋ยวมาไล่เรียงกันนะครับ,รบว่ามีระดับราคาเท่าไหร่บ้างแล้วแต่เงินในกระเป๋าของผู้ชมเลยนะเราเลือกได้นะเ,เ,รเราจะอยู่ในเลทเท่าไหร่เราดูก่อนก่อนอื่นเราดูว่ากระเช้าที่เราจะซื้อเนี่ยเลทเราเท่าไหร่แล้วก็ค,ค่อยไปดูของนะคะามีอะไรอย่างไรบ้างเอาไปดูแต่ละค่ายเป็นยังไงคะ ตั้งแต่ต่ำกว่า500บาทเอามาดูทางฝั่งแมคโครก่อนนะก็จะมีกระเช้าดอยคำโอ้นี่ผมชอบมากมกระเช้าสกอตช์นะฮะอ,อันนี้ก็ดื่มเพื่อสุขภาพนะครับค่ะอ,อ่นดีค่ะในส่วนของช็อป24นะคะมีกระเช้าสกอตชนะคะมูลค่าก็ต่ำกว่า500บาทนะคะเทสโก้โรตัสก็มีนะคะแต่เป็นคุกกี้แล้วก็ช็อกโกแลตต่างๆด้วยค่ะ แบรนด์ก็มีนะฮะซุปไก่สกัด 42cc ถังเช่านะครับออส่วนมูลค่าใครที่มีสตางค์เยอะขึ้นมาหน่อยนะคะตั้งแต่501บาทไปจนถึง2,000บาทก็มีนะของแบคโครเขามีกระเช้าดอยคำมันก็อาจจะต่างกันตรงมูลค่าของในนั้นนะเป็นดอยคำเหมือนกันส่วนทางด้าน ช้อปเก็มีกระเช้าของขวัญน,นะคะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพเอ่อเทสโก้โรตัสอันนี้เป็นออนไลน์นะครับแล้วก็สินค้าเนี่ยก็จะมีสินค้านําเข้าแล้วก็ขนมด้วยนะครับค่ะส่วนถ้าเป็นเซ็นทรัลออนไลน์นะคะของเขาก็จะเป็นคนรีมอาบน้าเจลล้างมือหรือชุดผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ,บสกินแคร์บารุงผิวสวยๆงามๆน,นี่แหละคะ่ะส่วนแบรนด์อันนี้ก็มีเหมือนกันนะครับเป็นแบรนด์รังนก 70cc นะครับ501บาทจนถึง2,000บาทครับ ถ้าง,งบเราเยอะขึ้นมาระหว่าง3,000ถึง5,000บาทก็มีนะคะถ้าแมคโครเขามีกระเช้าซุปไก่สกัดหรือรังนกนะคะครับ<ม>ส่วนถ้าเป็นช็อป24นะฮะก็มีกระเช้าสินค้าจากต่างประเทศแต่ว่าต้องมีการสั่งจองเท่านั้นนะครับใช่ค่ะถ้าเป็น t ทสโก้ o ลตนะคะราคาประมาณ3,000ถึง5,000นี่จัดไปเลยค่ะกระเช้าเครื่องใช้ไฟฟ้า oh ออกไป oh. ใช้ประโยชน์ได้จริงโอ้โห oh, oh. ปิง้งย่างหรือจะเป็นเตาอบโอ้โหสารพัดนะคะราคาอยู่ในระดับนี้รับได้ครับอ่ก<ม>็ไปเลือกดูนะครับแล้วแต่งบประมาณของแต่ละท่านนะครับ นีม้มาดูสินค้าที่บอกว่าขายดิ่ม,มากตอนนี้เทน,น้ำเทท่าเลยนะฮะ มีทั้งหมด6อย่างด้วยกันแล้วที่สําคัญนะคะซื้อง่ายคนขายก็ขายคล่องเพราะว่าเราไม่ต้องเดินออกจากบ้านค่ะเรานั่งอยู่กับที่ที่บ้านแล้วเรามีมือถือแล้วเรามีเน็ตนะคะแล้วก็นั่งอยู่เฉยๆนะคะแล้วก็มีตังค์ด้วยนะคะแล้วก็ซื้อออนไลน์ไปเลยบ6รายการที่เขาบอกว่าไปสํารวจกันมาเรียบร้อยแล้วฮอตฮิตมาี่สุดอันดับแรกคุณอีกคิดว่าเป็นอะไรคะแน่นอนหน้ากากอนามายัยหน้ากากผ้าใช่แล้วนะคะเป็นสิ่งจําเป็นนะคะก่อนหน้านี้ไม่รู้อาจจะซาซาไปแต่ตอนนี้สาคัญอันดับหนึ่งนะคะเพราะว่ายุคไวรัสโควิด -19 ระบาดแล้วไม่ใช นะ2 5 2 9มีฝุ่น PM 2.5เข้ามาอีกเพราะฉะนั้นหน้ากากไม่สำคัญมากทีเดียวนะคะอยู่ให้ชินอยู่ให้คุ้นใส่ให้ติดใส่ให้คุ้นเคยนะคะถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นนะคะแล้วก็ที่สำคัญมันก็เริ่มมีปัญหามาเหมือนกันนะเพราะว่ามันฮอตฮิตอันดับหนึ่งมันก็เลยมีปัญหาเรื่องของการขาดแคลน uh. ใช่นะครับก็เป็นปัญหาที่ที่ร้องเรียนมาโดยตลอดนะครับรวมถึงราคาด้วยควบคู่กันมาโก่งราคา <ไป S 2> ขายแพงซึ่งทางฝั่งไพรซ่านะเขาไป<ม><ม>สํารวจข้อมูลตรงชุดนี้แล้วก็เจอจุดที่น่าสนใจคือเขาบอกว่าประชาชนเนี่ยนะฮะมีความต้องการหน้ากากอนามัยที่เพิ่มมากขึ้นจากปีที่แล้วมากถึง26เท่าเลยนะครับแล้วจากเดิมที่ขายปกติเนี่ยหกล่อง มี50ชิ้นนะราคาปกติอยู่ที่46บาทนะครับ mm hmm. ก็ไม่ถึงบาทนึงอะ่ะสำหรับ 1>, 1ชิ้นนะครับแล้วตอนนี้ล่ะพุ่งขึ้นมาครับกลายเป็นกล่องละ8 0 0ถึง1,200บาทอ้นี่มันกี่เท่าอย่าซื้อแ,แนะนำว่าให้ไปร้องที่กระทรวงพาณิชย์เพราะว่ารัฐธีวาการกระทรวงพาณิชย์บอกแล้วถ้าขายเกินราคานะคะรอบนี้เอาจริงนะคะต้องไม่เกิน2องบาทห้าสิบเพราะฉะนั้นถ้าราคาแบบนี้นะคะร้องไปที่กระทรวงพาณิชย์ก่อนซื้อนะคะซื้อที่ไหนฮะสองบาทห้าสิบ ก็เขาบอกมีมีแต่บางคนก็ซื้อได้จริงราคากล่องละประมาณร้อยยี่สิบห้าเาก็อยู่ในวิสัยที่ซื้อได้อันดับ2มาดูนะคะนี่เลยค่ะอยู่ข้างหน้าเรานขณะนี้นะคะเจลล้างมือกับแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อต้องบอกเลยนะคะฮอตฮิตมากทีเดียวนะคะเป็นสินค้าที่มีความต้องการแล้วก็ขาดตลาดพอๆกับหน้ากากอนามัยนั่นแหละค่ะปรากฏว่าช่วงมีนาเมษา63าที่ผ่านมาที่เริ่มมีการระบาดของโควิด19นะคะมีผู้บริโภคเข้าไปกดคลิกหาสินค้าประเภทเจลล้างมือเนี่ยนะคะ ในช่วงที่ผ่านมาสูงถึง8,000%ทีเดียวส่วนแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อน,นี่กดคลิกเข้ามาดู5,000%ค่ะถือว่าเยอะมากนะจะมาหาดูเลือกสินค้านั่นเองค่ะครับส่วนอย่างที่3ที่ขายดีนะฮะคือจากเย็บผ้า เนื่องจากว่าหน้ากากน้ำมัยก็ขายดีมากจนขาดตลาดนะครับเพราะฉะนั้นหลายคนก็เลยนี่ครับหันมาทําหน้ากาก,ากผ้าทดแทนก็เลยเกิดเป็นกระแสแฟชั่นหน้าก,ากากผ้าขึ้นมาแล้วก็ข้อมูลจาก o o o l l t t r n n นะได้รายงานเอาไว้นะครับบอกว่าช่วงเวลาเดียวกันแบบนี้นะครับผู้บริโภคเข้ามาค้นหาจากเย็บผ้ากดเข้าไปใน Google เนี่ย จากเย็บผ้ายี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้รวมกัน355อันนี้เป็นส่วนที่เพิ่มขึ้นมามก็ซ้อนถึงความนิยมได้เป็นอย่างดีครับใช่ค่ะนั่นถือว่าจำเป็นเพราะบางคนเนี่ยเขาตัดสินใจว่าซื้อหน้ากากอนามัยแล้วมันแพงมันโหดเกินไป<ม>ซื้อจักรมาเย็บเองเลยดีกว่าใช่แล้วมันใช้<ข>ได้หลายรอบ,รอบ ไปเรียนรู้มันง่ายมากนะคะแล้วก็สนุกมากด้วยนะคะอันต่อมานี่ฮอตฮิตมากที่บ้านก็ซื้อเหมือนกันค่ะหม้อทอดไร้น้ํามันนะคะหลายคนอาจว่ามันฮิตอะไรแต่ว่าช่วงที่ work from home รู้ไหมคะหลายบ้านนี่ถามหาเลยนะกับเพื่อนๆนี่มาแบบแชร์กันเจะซื้อยี่ห้ออะไรดีมีการเปรียบเทียบกันด้วยซื้อกันเกือบทุกบ้านมันจําเป็นค่ะมันทาโน่นทํานี่ทําอาหารต่างๆได้สะดวกแล้วก็ที่สําคัญบ้านไม่เลอะค่ะชอบตรงนี้ค่ะครับ ส่วนลำดับที่5นะก็คือการกตัดผมแบตเตอรี่น,นะฮะอันนี้ขายดีสุดๆเลยนะครับแล้วก็เกิดเทรนด์ในช่วงที่ใช้มาตรการล็อกดาวน์อยู่ที่บ้านนะครับทั้งใน t k t t o อก u t u b e โอ้โหคนทำกันเยอะเพราะปกติเราก็ไปที่ร้านตัดผมหยุดงานช่วงนั้นหยุดเราก็ต้องตัดผมเองหรือให้ภรรยาตัดผมให้ต่างๆแล้วก็ถ่ายเป็นคลิปเอาไปโพสแวงตรงนั้นบ้างแวงตรงนี้บ้างน่ารักดีะะดครับผม อันที่6นะคะต้นไม้ฟอกอากาศนะคะหลายคนอยู่กับบ้านก็มันก็อึดอัดใช่ไหมคะก็เริ่มมีเทรนด์นะคะในการที่อยากจะมีการปลูกต้นไม้อะไรต่างๆก็เลยมีกลุ่มต้นไม้ฟอกอากาศนี่แหละได้รับการนิยมมากนะคะช่วงนั้นก็เรียกได้ว่าปลูกกันเยอะแยะมากมายทีเดียวแล้วที่สําคัญแบบ PM2.5 มันเยอะด้วยไงก็เลยปลูกต้นไม้ฟอกอากาศกันซะเลยค่ะส่วนสินค้าคที่ขายดีในปีส5งพออันนี้ยกตัวอย่างเร็วๆนะครับก็จะมีตุ๊กตาอันนี้ขายของดีมากโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่ ที่2ไอเทมแก้ชงอาจําเป็นนะช่วงนี้นะก,กําไรพงกุญแจข้อมืออะไรต่างหินนําโชคนี่สําคัญมากนะคุณอีกไม่เชื่ออย่าลบลู่ถูกฮะใช่ค่ะส่วนอันที่3าปฏิทินแล้วก็สมุดแพลนเนอร์ต่างๆไว้สําหรับวางแผนในการบริหารจัดการชีวิตสําหรับปีหน้าค่ะหน้ากากผ้าสายคล้องนี่ก็ยังฮอตฮิตอยู่เช่นเดียวกับเสื้อกันหนาวมือสองเพราะช่วงนี้อากาศเย็นพอดีขนมเค,ค้กคุกกี้เบเกอรี่อันนี้ไม่ต้องบอกเลยนะครับขายดีแน่นอนแล้วก็ฟรีมือถือเคสมือถือของตกแต่งบ้าน รวมไปถึงการเปิดท้ายขายของอันนี้ก็ได้รับความนิยมอันนี้โดยเฉพาะดารานักแสดงคนดังนี่เขามาไลฟ์สดในการขายของมือสองสภาพดีแล้วก็ราคามิตรภาพมากๆอันนี้ก็ฮอตฮิตทีเดียวค่ะคขอบคุณที่ติดตามท NN ช่อง16ครับอย่าลืมกด subscribe และกระดิ่งด้วยครับเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบรอคุณผู้ชมอยู่ครับและถ้าว่าคุณผู้ชมท่านไหนไม่อยากพลาดรับชมรายการแบบสดก็ไปที่นี่ครับ Facebook TNN l i v e หรือว่าตามช่องทางอื่นๆก็ได้นะครับตามที่คุณผู้ชมนั้นสะดวกเพียงแค่คลิกลิงก์ใต้วิดีโอนี้คร